สวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเรื่องชวนเพื่อนกินแกงหน่อไม้หอนๆหอมๆปลาส้มทอดแจ่วปลาลาบผักเขามันนี่มีสะเดาถั่วลันเตาว่านผักกาดกินกับข้าวเหนียวหอนๆจ้าแกงหน่อไม้กะหอนข้าวเหนียวกะหอนเฮ็ดเสร็จใหม่ๆใส่ชะอมย่างลายจ้าอุ้ยหอนคักสิสดได้บ่ล่ะเนาะแซ่บๆนำกันจ้าเขากับปันบ่ได้เจียวปลาสับปะกอกจ้ะปลาส้มทอดเจ้าเลยทอดในหม้อทอดเลยน้ำมันจ้ะนั่งมันก่อนแซ่บจากปลาส้มเจี๊ยบแกงหน่อไม้สดจ้ะเรายังกินข้าวสวยกันเนาะจ้ะพี่น้องมาจะกินข้าวนํากันกินปลาก็ต้องระวังกลางนี่แน่จ้ะพี่น้องถามเข้ามาหลายว่าเศร้าเลยคือได้ย้ายมาอยู่ขอนแก่นเนาะย้ายมาอยู่ใกล้บ้านที่จังหวัดเลยได้จ้ะเพราะว่าเศร้าเลยกําลังสิสร้างบ้านอยู่จังหวัดเลยเนาะอยู่ขอนแก่นมันก็เดินทางสะดวกจ้ะกําลังสิเริ่มสร้างอยู่คอนแกนสำสาสร้างบ้านแล้วอ
กสิได้ไปอยู่บ้านเกิดเจ้าของแล้วจำไหมเนี่ยมีหอดปลาอึฝักทองใส่น้ำเก่งหน่อไม้ใส่ชะอมหรือว่าผักเน่าเนาะบ้านเศร้าเลยเอิ้นหอมไป3บ้าน8บ้านจ้ะบาดกลางมักไงสดทนฮอนแซ่บจ้ะตรงมันนะแซ่บแซ่บจะเลยนะห้านข้าวจ้ะอ
พี่น้องที่กินข้าวโปแซบเบิ่งเศร้าเลยก็ให้กินข้าวแซบๆเจริญอาหารนำกันเด้อจ้ะแซ่บสมใจยากจ้ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการที่ตามรับชมไปพบกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า